สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีต้นสายสายค่ะวันนี้แม่ควรจะไปไหน วันนี้จะพาน้องอ้วนกับคุณแม่นะคะไปทำงานค่ะทำงานปกติของเรานะคะกำลังออกจากโรงช้างค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอยู่ด้านหลังนะคะน้องอ้วนกับคุณแม่วงเดือนแล้วก็คุณปู่แล้วก็ควันไหมนะจ๊ะตอนนี้กำลังเดินทางค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานกันนะคะทำงานที่เรารักกันค่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะดูแดดช่วงสายๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะร้อนแต่ก็ยังมีลมนะคะเดินชิลไปเรื่อยค่ะวันนี้เราจะไปตรงสระแดงกันนะคะตรงสระแดงที่น้องกับแม่เคยไปเล่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ลงเล่นน้ำนะคะก็จะพาน้องไปทำงานตรงนั้นค่ะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะได้ออกกำลังกายนะคะกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วก็ได้ออกกำลังกายพาช้างเดินค่ะเดินตอนเช้าทุกวันนะคะให้เขาได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายค่ะดูอ้วนงายาว เสริมรอออกแล้วนะคะนิดนึงค่ะดูยังรอเหมือนเดิมค่ะส่วนคุณแม่วงเดือนนี่แวะตลอดนะคะดูนางแวะกินข้างทางตลอดจ้าคือฉันอยากแวะตรงไหนก็แวะนะคะก็ค่อยๆไปค่ะไปกันเรื่อยๆจ้ะก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะกว่าเราจะเดินไปถึงกว่าเราจะเดินกลับกว่าเราจะทำงานเสร็จนะคะในคลิปมันอาจจะแป๊บเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็นานนะคะเราไม่ใช่ว่ามาแค่ในคลิปแค่นั้นนะคะก็คือเราตัดออกค่ะให้มันเป็นคลิปสั้นๆค่ะเดินชิลเลยนะคะทุกวันน้องอ้วนก็จะมาจากศูนย์โคตรนะคะแล้วก็มาหาคุณแม่วงเดือนที่โรงช้างค่ะก็ไปผูกไว้ตรงนั้นก่อนรอเวลาแล้วก็ออกมาทำงานด้วยกันนี่แหละค่ะก็ปรึกษากันค่ะว่าวันนี้เราจะไปตรงไหนจะพาน้องอ้วนกับแม่ไปตรงไหนนะคะนี่ดูหนุ่มหล่อใกล้ๆแดดส่องนะคะแดดส่อง มีความหล่อนะคะดูความหล่ออ้วนดูหูโอ้โหหูโบกไปโบกมานะคะหูนี่มีความสุขอารมณ์ดีเขาได้ผ่อนคลายเขารู้ว่าไปทำงานแล้วเขาจะผ่อนคลายอุ้ยไม่เครียดได้อยากเล่นอะไรก็เล่นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาทำงานก็ต้องเอาโซ่ออกค่ะอันนี้แม่ควานก็ถ่ายการเดินทางนะคะของเราให้พ่อแม่เอฟซีได้ดูกันนะคะส่วนคลิปทำงานเดี๋ยวแม่ควานก็จะถ่ายอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะรอรับชมคลิปทำงานด้วยนะคะการทำงานของวันนี้นะดูอ้วนโอ้โหงาสวยมากเลยนะคะบุญเหลือคุณวงเดือนแวะอีกแล้วนู่น ไม่ถึงง่ายเพราะคุณวงเดือนนะคะติดนิสัยค่ะชอบแวะใช่ไหมอ้วนช้าเพราะแม่นะคะอ้วนบอกช้าเพราะแม่เลยเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะดูหูอ้วน